สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พามาดูนี่ครับรัฐขยาครับยังมีกลุ่มทหารหันยังรักษาเขตบ้านเขตเมืองอยู่นะครับพี่น้องก็สงสัยว่าเอาทำไมตรงนี้มันอยู่ได้ที่ทหารตักมดอเข้ามามันไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะพี่น้องตรงไหนที่มีทหารอยู่ตักมดอมันก็ไม่ได้กล้าเข้ามานะมันกล้าเข้าไปเฉพาะในหมู่บ้านนะพี่น้องมันกล้าถล่มเฉพาะวัดเฉพาะหมู่บ้านอะไรแบบนั้นนะพี่น้องตรงไหนที่มีทหารอยู่มันก็ไม่มาไอ้ตักมดอนั่นนะอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวเล่าแจ้งกันทุกวันนะพี่น้องตอนเช้าๆนะต้องบอกว่าหน้าที่อะไรเป็นอะไรเหมือนกันเปลี่ยนกะเปลี่ยนเวรนะพี่น้องก็จะมาบอกเราว่าตรงนี้คือตรงที่สวนสนามของทหารรัฐก็ยานะพี่น้องก็จะทำพิธีประมาณนี้พี่น้องก็จะมองเห็นว่าเอ้าทำไมทหารมีน้อยจังเลยแบบนี้ใช่ไหมครับทหารบางส่วนต้องไปเฝ้าดักสกัดตักมดอนะพี่น้องบางส่วนก็ต้องมาฟังอบรมฟังคำแถลงการนะพี่น้องว่าหน้าที่ต้องทำอะไรทำอะไรก็มาไม่เยอะนะพี่น้องเพราะบางส่วนต้องไปอยู่แนวหน้านะต้องคอยปะทะกับตักมดอส่วนที่เหลือนี่ก็คอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรักษานะครับพี่น้องมีแค่นี้ก็สู้ไม่กลัวหรอกตักมดอกลัวทำไมต้องสู้นะพี่น้องต้องสู้เต็มที่นะตักมดอมันก็กลัวมันก็ปวดเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะกล้ามาทุกเขตทุกมันไม่ได้กล้ามาทุกจุดนะพี่น้องมันไปเป็นบางจุดจุดเฉพาะที่มีชาวบ้านอยู่แล้วไปดีจริงๆเลยทหารบ้าบอนั่นน่ะลบกับชาวบ้านนี่เก่งจริงๆเลยตรงไหนมีทหารอยู่นะมันจะเลี่ยงนะมันไม่เข้าใกล้นะเอ้ยมันนึกถึงพลเอกบอจงแฮนะพูดบอกว่าทหารมันต้องลบกับทหารไอ้ทหารไปลบกับชาวบ้านมันไม่ใช่เก่งจริงๆเลยไปยิงปืนใส่ชาวบ้านนี่เก่งจริงๆเลยพอจุดไหนมีทหารน่ะเงียบขึมลิซึมไม่เข้าใกล้นี่นะครับก็มีการฟังปราศัยนะครับฟังปราศัยเล็กๆน้อยรัฐขยาก็มีทหารไม่เยอะนะพี่น้องถ้าตามจำนวนตัวเลขที่เขาบอกมาก็มีแค่ประมาณ 2,000 อย่างนะก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุนะพี่น้องก็คงไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมการว่าจะเกิดเหตุก็เลยไม่ได้รับสมัครทหารคิดว่าต่างคนต่างอยู่อย่างสงบนะพี่น้องต่างคนต่างปกครองเขาคงคิดแบบนี้แต่ตักบดอนไม่ได้คิดอย่างนั้นทีมันจะล้มนะล้มทุกคนนะก็มีประมาณนี้นะพี่น้องรัฐขยาสั้นๆนะครับสวัสดีครับ